วัสดีครับวันนี้ The Lighthouse Cafe จะพาทุกคนมาคาเฟ่ลับที่นี่นะครับที่ Woodbrook ที่จริงแล้วผมเคยมาที่นี่แล้วเพราะว่าจุดเด่นหนึ่งของร้านนี้ครับไปดูกันดีกว่าครับ Let's go อันนี้น่าจะเป็น Black Yuzu โอ้3แก้วเลยเริ่มด้วยตัวไหนดีนะเริ่มด้วยตัวที่น่าสนใจที่สุดนะสำหรับผมเก่ารัดลาเต้นะครับเก่ารัดลาเต้คือจะหวานนะแต่จะมีรสชาติของถั่วแมคคาเดเมียมาช่วยแล้วก็แน่นอนครับเก่ารัดเมนูนี้เหมาะสำหรับคนชอบกินเข้มข้นนะครับจะมีออกแนวคาราเมลหรือจะเป็นบิสคอฟก็ได้แมคคาเดเมียแล้วก็แน่นอนเก่ารัดครับอร่อยครับแนะนำเลยเอสเย็นนิดนึงต่อมานะครับ Sky Black Coco สีสวยมากนะครับแน่นอนอัญชันนมแล้วก็โกโก้นะครับภาษาอังกฤษไม่รู้นะทำไมเขาเรียกว่า Butterfly Pea อาจจะเป็นดอกไม้แหละ Butterfly Pea อัญชันคนก่อนครับรสชาติของ Sky Black Coco คือเน้นช็อกโกแลตโกโก้เขาอ่ะจะเข้มข้นแต่ไม่ได้ขมนะเพราะอัญชันเขามาช่วยลิฟต์รสชาติของโกโก้ให้ไม่ขมเกินไปอร่อยครับเมนูครึ่งดื่มสุดท้ายนะครับ Black Yuzu ก็เป็นเมนูที่หลายคาเฟ่เขามีกันนะเพราะว่ามันเป็นเมนูที่หลายคนชอบกันอย่างเช่นผมอ่ะไม่ชอบกินกาแฟดำแต่ถ้ามียูซุมาช่วยนะครับอร่อยแน่นอน Let's try this outอร่อยครับสดชื่นเปรี้ยวหวานอร่อยรสชาติของยูสุร้านนี้อร่อยครับอันนี้ผมแนะนำเลยครับผมไม่ชอบกินกาแฟดำนะอเมริกาโน่หรือแบบเนี้ยแต่ว่าถ้ามียูสุมาปุ๊บนะกินได้ครับแล้วก็อร่อยเลยครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นเมนูขนมดีเซอร์ทหน่อยนะครับเรามีแมคคาเดเมียชีสเค้กแล้วก็ the best truffle stick เลยนะครับอันนี้อร่อยมากเลยแต่ก่อนอื่นขอทานไอติมก่อนครับกวนละลายที่จริงแล้วอ่ะร้านนี้เขาบอกซิกเนเจอร์ของเขาจะเป็น blueberry cheesecake แต่วันนี้ I'm feeling a bit macadamia อยากกินถั่วหน่อยเคี้ยวนานเลยครับเพราะว่าแน่นหนาอร่อยครับ I love it macadamia cheesecake ดูดิครับตัวชีสเค้กของเขาแป้งของเขาเน้นๆเลยต่อมานะครับ truffle stick อันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับก็แน่นอนเป็นแป้ง truffle นะครับแล้วก็จะมีดิปพิเศษจะมี coffee dip vanilla dip แล้วก็ชาไทยดิปนะครับอันเนี้ยทุกคนต้องลองครับอร่อยจริงๆครับจำได้ว่าตอนมากับแม่นะครับแย่งกันเลยครับอร่อยอร่อยเริ่มด้วยนี่นะดีกว่าและที่จริงนะครับทาง Woodbrook เนี่ยเขาก็จะมี brunch ด้วยนะครับเป็น all day breakfast ซึ่งที่จริงแล้วอ่ะกลายเป็นว่าร้านเนี่ยครัวซองอร่อยมากคือหอมมากนะครับแปลว่าครัวซองเขาก็อร่อยด้วยก็ผมอยากแนะนำ Woodbrook ให้กับทุกคนนะครับวิวสวยเครื่องดื่มอร่อยอาหารอร่อยขนมอร่อยมากนะครับแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใน Facebook นะครับว่าอยากแนะนำร้านไหนของไปบ้าง See you next time ครับ